Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าภาพรวมการลงทุนในสัปดาห์นี้ในฝั่งของตลาดหุ้นทั่วโลกถือว่าแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020เลยนะคะจำได้ไหมคะว่าเดือนนั้นเกิดอะไรขึ้นเดือนนั้นเกิดโควิด-19 ขึ้นที่มีการระบาดไปยังสหรัฐแล้วก็ไปยังประเทศในทวีปยุโรปด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงยกแผงเลยแต่ว่าถ้านับแล้วสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่โหดร้ายไม่แพ้กับสัปดาห์ที่เกิดโควิด-19 เช่นกันค่ะสาเหตุสำคัญเลยก็มาจากการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย75 basis point ของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งเป็นอัตราการขึ้นดอกเบี้ยที่มากที่สุดในรอบ28ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี1994ค่ะซึ่งก็เป็นไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีของสหรัฐที่ 8.6% ในเดือนพฤษภาคมนะคะแม้จะพยายามขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วและแรงแล้วแต่ว่าจริงๆช่องว่างระหว่างเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยยังห่างกันอยู่มากทีเดียวนะคะเงินเฟ้อ 8.6% แต่ว่าดอกเบี้ยยังอยู่ในกรอบ 1.5 ถึง 1.75% สิ่งที่ทางเจอโรม พาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐพูดไว้ในวันแถลงข่าวเนี่ยก็คือการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคมอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 หรือ 0.75% ก็ได้นะคะซึ่งประเด็นนี้เองก็ส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆแอคชั่นทันทีนะคะสิ่งที่เห็นคือธนาคารกลางอังกฤษค่ะที่ประชุมหลังจากเฟด1วันก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5ติดต่อกันแล้วนะคะส่วนธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ15ปีทีเดียวค่ะดูเหมือนว่ามีเพียงธนาคารกลางของประเทศใหญ่เดียวที่ยังคงดอกเบี้ยนโยบายแบบผ่อนคลายก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะเพราะวันนี้วันศุกร์เนี่ยมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดอกเบี้ยระดับต่ำไว้แล้วก็ยังเซตตัวยิวหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีเอาไว้ที่ 0% อยู่นะคะแล้วก็ถือว่ายังเป็นประเทศที่มีการดำเนินนโยบายสวนทางกับประเทศหลักในหลายประเทศทีเดียวค่ะแอคชั่นตามมาของบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เหล่านี้เองนะคะก็ส่งผลให้สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นโลกเนี่ยปรับตัวลงสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเนี่ย 5.5% แล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่ขยับลงมากที่สุดในรอบถึง2ปีค่ะส่วนหุ้นที่ลงหนักหน่อยเห็นจะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะนิกเกอิเนี่ยลงไปสัปดาห์นี้ประมาณ 7% ส่วนถ้านับย้อนกลับไปตั้งแต่จุดสูงสุดเนี่ยนะคะก็จะพบว่า Nasdaq ก็ร่วงลงมาแล้วกว่า 30% S&P 500ก็ร่วงลงมาแล้วประมาณ 24% นะคะเช่นเดียวกับ Dow Jones นะคะซึ่งตอนนี้ร่วงลงมาแล้ว 19% ต้องจับตาว่าถ้าวันนี้ปิดลบไป 1% ก็เข้าสู่โซน Bear Market ตาม S&P 500กับ Nasdaq ทันทีนะคะว่าถ้าไปดูล่าสุดตัวฟิวเจอร์สเองก็รีบาวขยับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังอาจวางใจไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้สิ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือไม่น่าจะซอฟต์แลนดิ้งแล้วสำหรับเศรษฐกิจในสหรัฐนะคะเนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างเร็วและแรงมากติดต่อกันแบบนี้อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะหรือว่าถ้าไม่สามารถกดเงินเฟ้อลงได้ก็อาจจะเผชิญกับภาวะสแต็กเฟลชันก็คือเงินเฟ้ออยู่ระดับสูงทีเดียวนะคะขณะที่ภาพของเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นตัวซึ่งก็ต้องดูว่าที่สุดจะเป็นอย่างไรส่วนทิศทางของราคาทองคำเองนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าราคาทองคำปรับตัวลงพอสมควรเลยนะคะขยับลงมาประมาณสัก 1.1% ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบเดือนนะคะแรงกดดันก็มีจากปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะรวมถึงในด้านของตัวดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าค่ะเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มียิวนะคะหรือว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเงินปันผลนะคะก็เป็นการได้กำไรจากส่วนต่างราคาเพียงอย่างเดียวดังนั้นเมื่อยิวขยับขึ้นนะคะก็คือตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขยับขึ้นนะคะก็ทำให้ความน่าสนใจของทองคำลดลงพอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็ทำให้คนที่ซื้อทองคำด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐต้องจ่ายแพงขึ้นนะคะเสน่ห์ของทองคำก็เลยหายไปในช่วงจังหวะหนึ่งแล้วก็ย่ำๆใกล้ๆจะมา 1,800 ดอลลาร์สหรัฐด้วยเหมือนกันค่ะ
ส่วนมุมมองของทาง YLG นะคะได้ประเมินว่าจริงๆแล้วราคาทองคำเนี่ยพอขยับขึ้นมาได้บ้างนะคะหลังจากที่ผลการประชุมเฟดออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ราคาทองคำขยับร่วงลงก่อนผลการประชุมเฟดไปค่อนข้างมากทีเดียวสาเหตุหนึ่งก็มาจากการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยเดิมทีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตได้ 2.8% นะคะหันคาดการเหลือ 1.7% เท่านั้นการลดคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงนะคะก็เป็นแรงกดดันให้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีมากขึ้นค่ะดังนั้นการลงทุนในทองคำในการระยะกลางเนี่ยอาจจะแกว่งตัวลงได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสัญญาณดอกเบี้ยยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็มองแนวรับนะคะสำหรับราคาทองคำไว้ที่ประมาณ 1,818 และ 1,804 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ถ้าไม่หลุดแนวรับนี้มีโอกาสนะคะที่จะขยับขึ้นไปได้ 1,860 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และแนวต้านถัดไปก็คือ 1,879 ดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าถ้าราคาขยับขึ้นไปมากก็ควรแบ่งขายสักหน่อยนะคะเพราะว่าสัญญาณระยะกลางเนี่ยยังคงเป็นการแกว่งตัวลงแล้วก็แนะนำว่าให้ทำกำไรตามกรอบนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อขายทองคำในประเทศนะคะราคาเนี่ยก็มองไว้ที่แนวรับ 33,50 ถึง 31,100 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนแนวต้านก็ 31,050 ถึง 31,350 บาทต่อบาททองคำนั่นเองค่ะก็เป็นคำแนะนำจากทาง YLG Bullion International นะคะที่นำมาฝากกันในปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะวันหยุดก็พักผ่อนนะคะพักจากตลาดพักจากข่าวร้ายๆพักจากความเครียดหรือว่าหน้าจอแดงๆไปบ้างนะคะไปดูสีเขียวๆนะคะของต้นไม้ใบหญ้านะคะไปใช้ชีวิตกันสักหน่อยนะคะแล้วก็จะได้รีแลกซ์แล้วก็รีลีสนะคะเดี๋ยววันจันทร์เปิดสัปดาห์เดี๋ยวค่อยมาสู้กันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการสำหรับ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะ